ไอ้ต่อนะไอ้ต่อเรียกผมทำไมพี่ว้ายมีอะไรมาตอนไหนวะทำไมเออต่อไม่มีอะไรหรอกคือว่าเมื่อกี้พี่โทรไปหาน้องฟ้านัดน้องฟ้าให้เองไงเอาจริงดิจริงสิพี่ไม่จีบแล้วจีบอะไรล่ะพี่ก็บอกแล้วไงนับถือกันหน้าชายหลานสาวในฐานะที่เองเป็นน้องรักของพี่นะพี่มีความลับอะไรจะบอกเองนะเว้ยน้องฟ้าเขาชอบแมวเป็นชีวิตจิตใจเลยนะเองทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าควรจะทำอะไรต่อไปซื้อปลายเขาไงเฮ้ยคุณเล่นเดี๋ยวผมจะไปแวะซื้อแมวสวยๆไปฝากน้องเขาดีไหมพี่ดีถูกต้องเลยขอบคุณมากนะน้าชายทีนี้แหละเองจะได้รู้ว่าใครคือเสือใครคือสิงใครคือกระทิงใครคือแรดสวัสดีครับคุณฟ้าครับสวัสดีค่ะเชิญครับจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องขอบคุณพี่ยมเขาจริงๆเลยนะครับทำไมล่ะคะถ้าไม่มีพี่ยมแล้วเนี่ยผมคงไม่มีโอกาสที่จะได้เจอผู้หญิงน่ารักแบบฟ้าครับขอโทษนะคะทำไมคุณเป็นต่อมองฟ้าแบบนั้นล่ะคะเขาไม่ได้เรียกว่ามองครับเขาเรียกว่าตะลึงคุณฟ้าครับก็เราจะบ้านให้ผมอาบน้ำมาแล้วนะครับค่ะคือปกติฟ้าจะไม่จามแบบนี้นะคะทำไมจะบอกนะคะว่าแถวนี้มีแมวด้วยทำไมล่ะครับคือฟ้าแพ้ขนแมวมากนะสิคะในนี้ไม่มีแมวหรอกค่ะแพ้ขนหมาหรือเปล่าคะเย้ดูยังไงเห็นหมาเป็นคนคนเป็นหมาสรุปว่าคุณฟ้าไม่ชอบแมวครับค่ะแพ้ขนแมวด้วยขอบคุณมากนะไอ้พี่ยมนี่สรุปว่าที่นี่มีแมวใช่ไหมคะ